สักพักหนึ่งเวลาที่พวกเราขึ้นจากเรือเนี่ยมันจะมีกษัตริย์นะส่งพวกมหาดเล็กมาเราจะไปยึดเรือคนพวกนี้นะคนพวกนี้เนี่ยเขาลำบากเรื่องการที่จะหาเรือมาสักลำหนึ่งทำมาหากินแต่เวลาเรือมาถึงฝั่งเรือมันดีอ่ะเขาก็ยึดเรือไปทำเรือสงครามซะนะพวกเหล่านี้เขาไม่คิดนะว่าคนเหล่านี้จะลำบากยังไงแต่ว่าเขาต้องการเรือเขาก็ยึดเรือไปเลยแต่ทำให้เรือมันจมซะคนพวกนี้จะได้มีทางหากินมีตำหนินะเขาจะได้ไม่ยึดเรือไปอย่างนี้คือความรู้ท่านนบีคิดได้ที่มีอยู่ท่านมีวาสลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาที่จะทําสงครามนะท่านให้บิลาลอาซานแต่ไม่ได้ใส่ไฮอัลศอลาไฮอัลฟะลาทุกคนก็มาไม่ว่าจะเป็นชาวสวนชาวนาชาวไร่นะเป็นคนที่เป็นพ่อค้านะนักรบอะไรต่างๆก็มามาเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราจะต้องทําสงครามกันละกับชาวมักกะเพราะว่าเขาจะยกมาประชิดเมืองเราจะทําสงครามกันในเมืองดีมั้ยก็ทําสงครามในเมืองดีกว่าเพราะมาเมืองมะดีนะห์เนี่ยมีกำแพงมีป้อมหอประตูอะไรต่างๆแข็งแรงครับแล้วก็ท่านซัลมานฟารซีก็บอกว่าที่ท่านพูดมาเนี่ยมันเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์หรือเปล่าครับท่านนบีมูฮัมหมัดก็บอกว่าไม่ใช่นั่นนี่เป็นความคิดของฉันครับนี่แหละฮะในเค้าซอฮาบะห์เค้าอย่างเชิงว่าสิ่งที่ท่านนบีทําถ้าเป็นวะฮีแสดงว่าอัลเลาะห์รู้กว่าครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นทัศนะท่านนบีเองเนี่ยนะเค้ามีความคิดที่ดีกว่าครับแต่แล้วท่านมูฮัมหมัดก็ยอมรับในส่วนนี้ว่าเนี่ยมันเป็นความคิดของท่านท่านมาก็บอกว่าฉันน่ะอยู่ในประเทศที่ทําสงครามกับโรมรเป็นสงครามแบบใหญ่ๆที่คนรบกันเป็นแสนๆเป็นหมื่นๆนะฮะคนมาจำนวนขนาดนี้เนี่ยไอ้กำแพงที่มีอยู่เนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะต้านได้นะเราถ้าดูหนังเรื่องพระนเรศวรมหาราชจะเห็นเลยว่าเขามาเนี่ยกำแพงก็ปีนเมืองกันยังไงนะมันง่ายแต่ว่าในกรณีที่เขาเคยทำสงครามในเปอร์เซียเนี่ยเขาต้องขุดสนามเพราะใหญ่เพื่อที่จะเป็นตัวต้านนะไม่ให้กองทัพเนี่ยเข้ามาประชิดประตูเมืองได้ง่ายจะต้องตกในสนามเพราะก่อนนะฮะแล้วก็มันจะต้องยากในการที่จะประชิดประตูเมืองและช่วงที่เขาต้องผ่านสนามเพราะเนี่ยคนที่เป็นไอ้โทนธนูก็จะยิงลงมาเพื่อจะตัดกำลังคู่ต่อสู้ได้ในกรณีนี้แล้วก็อัลลอฮ์ก็ช่วยในสงครามสนามเพราะหลายเรื่องมันจะเป็นเรื่องของลมเรื่องของอะไรต่างๆมากมายนะฮะคืออัลลอฮ์ช่วยอัลลอฮ์ช่วยอยู่แล้วแต่ว่าทักษะและความรู้ในเรื่องของสงครามก็ต้องเอาจากคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการทำสงครามด้วยมีอยู่ครั้งนึงนี่ท่านอพยพจากมักกะห์ไปสู่เมืองมะดีนะห์แล้วก็ไปเห็นชาวมะดีนะห์เขาผสมพันธุ์อินทผลัมก็คือเอาเกสรตะพู่ไปเขย่าใส่เกสรตัวเมียครับท่านก็บอกว่าจะไม่ทำนั่นจะดีกว่าให้มันเป็นโดยธรรมชาติลมพัดไปมีแมลงพาไปผสมเกสรนี่จำนวนแมลงถ้ามันตายมันชื้นมันร้อนมากแมลงตายนะหรือว่าลมมันพัดเอาไปผสมไม่ดีมันก็ทำให้อินทผลัมเนี่ยติดลูกยากในขณะที่ชาวมะดีนะห์เนี่ยเป็นเมืองที่มีดินดีน้ำดีแล้วก็อินทผลัมเม็ดลูกใหญ่ลูกยาวนะวิธีการที่เขาเชี่ยวชาญกันก็คือว่าเขาช่วยในกรณีการผสมพันธุ์คือเอาเกสรไปเขย่าใส่นะไปใส่นะเกสรตัวเมียแล้วมันก็ติดทุกลูกนะปรากฏว่าปีนั้นเนี่ยลองตอนที่ลองไม่ทำดูบ้างก็ปรากฏว่าอินทผลัมติดลูกน้อยเขาก็พากันไปถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์สั่งให้ทำอย่างเงี้ยนะทำไมมันเป็นอย่างนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าฉันก็เห็นอย่างนั้นฉันก็คือท่านยึดแนวทางแบบธรรมชาติแบบธรรมชาติคืออะไรให้มันเป็นไปตามธรรมชาติท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่านี่มันเป็นความคิดของฉันนะชาวมะดีนะห์ก็เลยบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์บอกอันตุมอะละมูมีดุนยากุมท่านเป็นผู้ที่มีความรู้มากกว่าในเรื่องดุนยาของพวกท่านเสร็จแล้วเมื่อซอฮาบะห์รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นทัศนะนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะครับแล้วก็อันเนี้ยมันไม่ใช่วะฮยูที่มันเป็นคำสั่งโดยตรงมาจากอัลเลาะห์เค้าก็ผสมพันธุ์อินทผลัมกันแบบโดยตรงคือในส่วนที่เป็นวะฮยูของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันจะมีส่วนนึงที่เป็นอิลฮามโดยตรงจากอัลเลาะห์แต่มีบางส่วนที่เป็นทัศนะของท่านที่ท่านแสดงออกมาถ้ามันไม่ถูกอัลเลาะห์จะลงวะฮยูมาเตือนนะครับในสิ่งที่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกอัลเลาะห์จะส่งลงวะฮยูลงมาเป็นกุรอานส่งญิบรีลลงมาบอกว่าที่ท่านแสดงทัศนะลงไปเนี่ยนะฮะมันไม่ถูกบางทีอัลเลาะห์ก็ปล่อยนะฮะให้รูปแบบของสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นเองโดยที่ว่าอย่างเช่นเรื่องอินทผลัมนะหรือเรื่องว่าการทำสงครามเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้คนสังคมเนี่ยได้ช่วยกันเองนั้นอัลเลาะห์เนี่ยมีวิธีในการที่จะให้มนุษย์เราเนี่ยนะฮะได้ทำงานเป็นทีมนะได้ต่อยอดความรู้นะฮะได้ปรึกษาหารือได้หาความรู้จากคนที่มีความรู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านและได้สร้างคนประเภทนี้ขึ้นมานะครับด้วยการที่ให้คนเหล่านี้ไปหาความรู้ไปหาประสบการณ์ให้มีการวิเคราะห์วิจัยอะไรต่างๆต่อยอดนั้นมีคนกลุ่มหนึ่งที่ทำการวิจัยในส่วนเหล่านี้ไว้นะทิ้งเอกสารในแบบปฐมภูมิไว้คนที่มาในรุ่นต่อไปก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ต่อยอดกันขึ้นไปนะครับนะครับคิดเรื่องหลอดไฟมาได้ต้องคิดเรื่อยไปพวกเกี่ยวกับเรื่องของ
ตัวทรานซิสเตอร์ที่เป็นหลอดเนี่ยเป็นหลอดเป็นหลอดเสียบที่เป็นตัวสมัยก่อนนี้เคยเห็นใช่ไหมที่ว่าเป็นเครื่องขยายเสียงที่ใช้เครื่องหลอดเสร็จแล้วมีคนคิดทรานซิสเตอร์ขึ้นมาเสร็จแล้วมีคนคิดเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีนาโนขึ้นมานะครับสิ่งเหล่านี้คือการต่อยอดของความรู้เช่นเดียวกันพวกเราเนี่ยเราถูกฝึกมาในการที่ใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวนะได้นะฮะแต่ว่าเราก็ถูกฝึกในใช้ชีวิตอย่างจะมาคือการตามผู้นำนะครับแล้วก็มีการศึกษาหารือซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่อิสลามสอนอยู่แล้วเอามารุมชูรอไปนะฮุมเรื่องของมุสลิมเนี่ยเรื่องราวอะไรต่างๆจะต้องเกิดจากการศึกษาหารือการศึกษาหารือจะทำให้ได้ความคิดรวบยอดที่มันเป็นเขาเรียกว่าการวิเคราะห์การสังเคราะห์ขึ้นมาอย่างผมจะยกตัวอย่างเรื่องการวิเคราะห์การสังเคราะห์ไอ้ชัดอีกอย่างนึงคือว่าผมเนี่ยนะมีที่อยู่คลอง14นะผมก็มีขุดบ่อไว้ประมาณ2งานนะเสร็จแล้วผักบุ้งมันเคยขึ้นแต่ว่ามันขึ้นเต็มบ่อพี่ชายแกก็ฉีดยาฆ่าผักบุ้งไปมันก็หายไปตอนนี้มันไม่มีอะไรขึ้นครับนี้เพื่อนผมบอกเขาปลูกผักกระเฉดผักกระเฉดมันรายได้ดีครับผมก็เวลาผมไปผมก็ขับรถผ่านไปทางตลาดหนองจอกครับผมก็ไปซื้อผักกระเฉดเขาที่มันเป็นกำใหญ่ๆเลยนะเขาบอก80บาทผมต่อมาเหลือ70บาทมานะเกี่ยวกับเจ๊ที่เขาขายมาก็70บาทเสร็จแล้วก็เดินผ่านไปร้านขายผลไม้ของมุสลิมะแกถามว่าบางซื้อผักกระเฉดไปทำอะไรบอกว่าผมซื้อไปเอาไปปลูกหัวบังหัวเขาก็คุยกับพวกเขาเลยนะว่าบังเวลาเอาไปใช้เนี่ยบังเด็ดเฉพาะยอดไปในตรงนี้เดี๋ยวบังก็ไปปลูกทีหลังเนี่ยมันจะขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็หันไปคุยเขาโอ้โหซื้อผักกระเฉด70บาทกินกันชั่วลูกชั่วหลานคือการถามว่าในส่วนนี้ว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบังเอาไปทำอะไรเอาไปปลูกอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนี่คือการสั่งการวิเคราะห์นะคือการหาเหตุผลในต่างๆที่เอาไปทำอะไรแล้วสังเคราะห์ขึ้นมาโอ้โหซื้อ70บาทกินเงินชั่วลูกชั่วหลานนี่เป็นการสังเคราะห์แล้วมันเกิดไอเดียขึ้นมาว่าแค่70บาทเนี่ยแทนที่เราจะกินแล้วทิ้งมันหมดไปนะแต่การเอาไปปลูกนะฮะมันกินกันได้ยันชั่วลูกชั่วหลานนี่คือการสังเคราะห์ดังนั้นมันก็ต้องมีการต่อยอดกันขึ้นไปวิเคราะห์สังเคราะห์กันขึ้นไปในเรื่องของความรู้อะไรต่างๆมากมายกรณีนี้จะทำให้สังคมเราเนี่ยขยับขึ้นนะครับโอเคในอนาคตมันจะถูกทำลายลงอย่างกับแบกแดดนะครับแต่มันจะต้องอยู่พื้นฐานเดิมยังไงมันก็ต้องอยู่นะครับแล้วก็เราก็ค่อยเริ่มสร้างกันใหม่อย่างในยุโรปอะไรต่างๆเขาไม่ทำลายเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีนะเขาไม่ทำลายเกี่ยวกับเรื่องของอารยธรรมรูปภาพโมนาลิซายังอยู่แต่เวลายุโรปเข้ามาในแบกแดดนะมาด้วยการช่วยเหลือระหว่างโกลาโกซึ่งนับถือศาสนาพุทธแล้วก็ภรรยาที่นับถือศาสนาคริสต์นะทำสงครามครูเสดกันเข้ามาในแบกแดดทำลายทิ้งเรียบเลยนะเทคโนโลยีต่างๆนะถูกเอาไปหมดเลยขโมยไปหมดเลยไปเปลี่ยนเป็นภาษาเป็นภาษายุโรปภาษาลาตินนะแต่บางส่วนก็จะควรเป็นภาษาอาหรับอยู่ซึ่งปัจจุบันนี้เท่าที่คิดค้นมาเนี่ยประมาณ5ล้านนะกว่าต้นฉบับซึ่งยังมีอยู่ที่เกี่ยวกับเรื่องวิชาการแบบที่แบบเพียวๆนะฮะโดยแบบที่ว่ามันยังไม่ได้มีการตรวจสอบแล้วประมาณ 50,000 ฉบับครับนะในมหาวิทยาลัยมอสโกจริงๆที่อยู่ในมอสโกจริงๆเนี่ยมีต้นฉบับเกี่ยวกับเรื่อง